สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากกรณีที่มีการจัดกิจกรรมคาร์ม็อบคาร์ปาร์คเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15สิงหาคม2564เนี่ยนะครับหลายจุดนะครับเคลื่อนไปหลายเส้นทางตามเส้นทางต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเข้าไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนบริเวณแยกดินแดงเหมือนกับทุกครั้งก่อนที่จะมีการสลายตัวกันไปเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยนะครับแน่นอนหลายคนนั้นก็ติดตามให้ความสนใจความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมของกลุ่มคนพวกนี้ว่าออกมาแล้วจะสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอีกมากเท่าไหร่ความเคลื่อนไหวนี้ปรากฏว่าก็ถูกจับตามองจากทางด้านคุณบุญเกื้อปุษะเทโวสมาชิกกลุ่มไทยภักดีนะครับคุณบุญเกื้อเขียนเอาไว้บน Facebook แบบนี้ครับบอกว่าขบวนการ3กีบกำลังโหมกิจกรรมก่อม็อบสร้างสถานการณ์ปั่นกระแสหวังจะรกหวังจะยกระดับความรุนแรงขึ้นแค่ประชาชนรู้ทันร่วมใจกันกดเครื่องหมายนะครับซึ่งก็เป็นรูปไอคอนที่อยู่บนFacebook เนี่ยนะที่คนกำลังหัวเราะอ่ะนะฮะบอกว่าในสื่อทุกโพสต์ของเขาแค่นี้เราก็ชนะเขาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับคุณบุญเกื้อก็บอกว่าแค่ต้องขยันกดให้สื่อฝ่ายนั้นให้มากๆเพื่อที่จะด้อยค่ากิจกรรมการปั่นกระแสความเครียดและความรุนแรงเพื่อปวดเมืองของพวกนั้นบอกให้รู้ว่าพวกเรารู้ทันเกมของพวกมันนะฮะก็คือการไปกดเนี่ยนะหัวเราะถูกใจโพสต์ต่างๆกิจกรรมต่างๆที่คนพวกนี้เคลื่อนไหวแค่นี้ก็เป็นการจัดการเอาชนะบรรดากลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ได้แล้วนะครับก็อาจจะเป็นการเสนอนะครับวิธีที่เรียกว่าไม่ต้องไปโต้เถียงไม่ต้องไปตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นแค่กดกิจกรรมนะฮะหรือว่ากดไอคอนเนี่ยนะเป็นการหัวเราะให้เนี่ยนะแค่นี้ก็เพียงพอนะเพียงพอไม่ว่าเขาไปโพสอะไรเราก็กดไอคอนที่เป็นรูปหัวเราะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็ลองดูครับอันนี้แหละที่เรียกว่าสันติวิธีโดยแท้จริงแต่จะเอาชนะกลุ่ม3กีบได้หรือไม่นั้นผมไม่สามารถที่จะการันตีได้ต้องรอผลลองทำดูตามที่คุณบุญเกื้อแนะนำแล้วกันครับ